กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมวันนี้เสนอตอนหมดกับเกมไปไหนมานี่มานี่มานี่เลยว่าไงแม่อะไรแม่อะไรแม่ดูดิดูนี่ในบัญชีนี่แสนกว่าบาทแกไปทำอะไรหมดเนี่ยเหลืออยู่พันกว่าบาทเองเนี่ยแม่จะบ่นอะไรทำไมคนนี้ก็เครียดอยู่แม่นี่เครียดกว่าแกอีกแม่เห็นเนี่ยเงินในบัญชีแม่เครียดกว่าแกอีกเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรก็ไม่กล้าบอกแม่บอกมาเงินก็เติมไปซื้อของในเกมแล้วมันก็ไม่ได้อะแล้วโทรไปแต่ก่อนมันยังทักอยู่ให้เงินไปมันไม่หายไปเลยอย่างเงี้ยทำไงอ่ะพี่เอาเงินไปเติมซื้อของในเกมหมดเหรอจะทำแบบนี้ได้ยังไงเหรอแล้วของก็ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยจะเรียกร้องเอาเงินคืนได้ยังไงแล้วบัญชีนี่แสนกว่าบาทแกไปทำอะไรหมดเนี่ยเหลืออยู่พันกว่าบาทเองเนี่ยเงินก็เติมไปซื้อของในเกมแล้วมันก็ไม่ได้อะไปเติมซื้อของในเกมหมดเหรอที่ทำแบบนี้ได้ยังไงเหรอแม่เนี่ยทำงานเหนื่อยๆแทนที่จะช่วยแม่จะได้ไม่หงุดหงิดไงแม่สิหงุดหงิดเดี๋ยวเดียวบ้าแหววปนี้อาหารยังไม่ขายเลยไงเนี่ยก็ยังหิวอยู่เลยขายค่ะทำไมอ่ะกำลังดูลูกอยู่เฮ้ยเงินในบัญชีอ่ะแสนกว่าบาททำไมเหลืออยู่พันกว่าเนี่ยเอาไปซื้อเกมอะไรของเขาน่ะหมดเลยแล้วก็บอกว่าทำไมเขาจะให้ของมาแลกแล้วก็ไม่ให้ยอมไม่ของโอนตังไปแล้วด้วยจะได้เป็นผู้นำได้อ๋อที่เราเห็นนั่นเป็นผู้นำที่เห็นนั่นเล่นเกมนี่นะใช่แล้วก็บอกว่าให้เราโอนเงินไปโอนเงินไปแล้วแล้วเขาก็บอกจะให้ของมาพอโอนเงินปุ๊บโทรไปก็ไม่รับสายแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยโอ้ยนี่เจ้าเงินคืนได้ยังไงโปรไฟล์ดีมากเลยนะดีมากเลยแล้วโอนไปเท่าไหร่90,000 กว่าบาทโอ้ยนี่จะบัญชีใครเนี่ยแม่จะเป็นล้อเป็นแบบนี่ลูกเลยไหมเนี่ยล้อตีกับหัวเลยไม่ใช่ดิก็ดูสิทำไมมันโดนหลอกหมดเลยใช่อยากได้เงินจะแจ้งความจับลูกก็ไม่ได้อ่ะใช่เออแม่ก็ต้องไปแจ้งความตำรวจเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาหลอกเราในระบบคอมพิวเตอร์หรือในระบบออนไลน์ก็คือ1เขาหลอกเราว่าถ้าเราเนี่ยเติมเงินไปหรือโอนเงินไปจะได้สิ่งของกลับมาใช่และปรากฏว่าเราโอนไปปั๊บหายปิดเพจหนีถือว่าเป็นการหลอกลวงเลยในระบบคอมพิวเตอร์ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ถือว่าเป็นการโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดแต่บางส่วนหรือข้อมูลเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000หรือทั้งจำทั้งปรับคนหลอกกันในโลกโซเชียลหลอกกันแบบนี้เยอะมากรู้เปล่านี่เลยเขาถึงห่วงใยคือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็ห่วงใยบอกอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้ที่มันหลอกลวงอะไรต่างๆโฆษณาแต่อย่าไปเชื่อดูค่าโง่นี่แหละเข้าใจยังนี่แหละครับท่านผู้ชมครับท่านดูค่าโง่แล้วจะไม่เสียค่าโง่สวัสดีครับ